ซอรี่ซะนะฮะดูดีถ้าสมมติผมไม่ใช้โปรดักต์นะผมติดไปนะผมเข้าไปที่นี่สตาร์ทแมคานิคอลแอสเซมบลีดีไซน์ตัวนี้คือโปรดักต์นะเรากดเข้ามาเนี่ยแอสเซมบลีขึ้นมาเป็นโปรดักต์ใช่ไหมคำว่าโปรดักต์เนี่ยแสดงว่าเราต้องมีชิ้นงานอยู่มีสองวิธีการนะมีชิ้นงานที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วเอามาประกอบหรือสร้างไปประกอบไปสร้างไปประกอบไปก็ได้นะฮะทีนี้ผมจะเอาแบบอันนี้กันเอาแบบมีอยู่แล้วนะสมมติว่าผมให้คุณดูนะสมมติว่าผมมีไฟล์นี่กันสมมติว่าผมมีไฟ3ไฟครับครับยาวเลยป่าครูไอ้ผมมีอันนี้อยู่ไม่ได้ครับดูนะอันนี้เป็นพาร์ทดีไซน์ครับอยู่เป็นพาร์ทผมสามารถที่จะมาประกอบเข้าไปในนี้ได้ใช่มั้ยยกตัวอย่างที่เป็นบ็อกซ์เนี่ยบ็อกซ์นี้ผมไม่ได้ประกอบนะเป็นชิ้นเดี่ยวๆของมันเลยสมมตินะสมมติว่าผมเอามันเข้ามาสมมติมีนะผมจะเอามันเข้ามาในนี้เอามันเข้ามาในนี้นะวิธีการเข้ามาก็คือว่ามันเป็นพาร์ทที่ existing อยู่นะฮะ existing นะเวลาผมเอาเข้ามาผมก็ product แล้วปุ่มขวาเนี่ยมีให้ดูดีเลยใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นคำว่า component คือชิ้นงานเราจะเอา component เข้ามานะมีหลายแบบเลยหนึ่ง new component new productnew part existing component with positioning ใช่ไหมฮะนะจริงแล้วเนี่ยถ้ามองอย่างนี้นะผมสามารถเอา existing component ได้นะเข้ามาจริง component ในที่นี้หมายถึงว่าฮะเป็น assembly นะเป็นสัมประสิทธิ์นะ new part กับ new component นะต่างกันนะที่เป็น part เป็น single part ของ part เข้ามานะจะพูดว่าผมบอก existing component นะ component ก็มีทั้งอะไรชิ้นก็ได้ทั้งอะไร assembly ก็ได้สองอย่างนะเพราะอันเนี้ยผมเป็น part อยู่ผมก็จะเอาละ existing ที่มีอยู่เข้ามาผม existing ผมก็ถามว่าเอาที่ไหนผมสมมติว่าผมก็อยู่ที่นี่แล้วกันนะอยู่ที่ผมเซฟอยู่ที่assembly example นะผมอันนี้เข้ามาปุ๊บเข้ามาเนี่ยนะตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยทั้งตัวเลยเข้ามาแล้วซึ่งมันเป็นนะฮะ part นะเป็น part file นะเป็น part file ข้างในก็จะเป็นนะฮะที่เราเขียนตามปกติเข้ามาใช่ไหมแต่ละสมมติว่าผมจะเอาอีกชิ้นนึงเข้ามาด้วยเอาอีกชิ้นนึงเข้ามานะเอาชิ้นเข้ามาเมื่อสี่เหลี่ยมเข้ามาแล้วนะผมก็เอานะฮะเหมือนเดิมเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่สีฟ้าอยู่ตรงนี้แปลว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนสุดผมอะไรฮะเหมือนเดิมปุ่มขวา component existing componentผมเอานี้เข้ามาเอาสี่เหลี่ยมนี้เข้ามาพอจะมีออริจินอยู่ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บมันก็จะวางที่ออริจินที่เดิมนะฮะทีนี้ขนาดนี้เหมือนจะมีสองชิ้นอยู่ตรงนี้มันก็มีสองชิ้นคุณสามารถขยับไปขยับมาได้ยกตัวอย่างสมมติผมจะขยับนะผมจะเอาตัวเนี้ยนี่นะอันนี้ปุ๊บไปแตะมันสีฟ้าสีเขียวแสดงว่ามันโดนมันจับถูกนะเกิดสีส้มขึ้นมาจับที่ไหนก็จับที่นี้ถ้าผมยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ยกขึ้นมาทันทียกขึ้นมาเห็นไหมถ้าเราจะรีลิสมันจะปล่อยมันก็อะไรจับมันมา
มาปล่อยที่ตรงนี้นะอย่าปล่อยเรื่องนี้นะเดี๋ยวมัน orientation ไม่เหมือนกันต้องปล่อยที่นี่ปล่อยที่นี่เห็นไหมเนี่ยผมสามารถเลือกที่นี่ได้ไหมเนี่ยที่นี่ได้ไหมก็ได้อย่างต้องจะเลือกที่นี่เนี่ยนะมาปล่อยก็ได้คุณอันดูก็ได้นะอันดูโม้ก็กลับดีถ้ามันช่างสีใช่ไหมทีนี้สมมติถ้าเราจะประกอบหลักการในการประกอบนะคุณควรจะมีชิ้นหนึ่งฟิกไว้ก่อนฝึกไว้เป็นนิสัยเช่นคุณบอกว่าต้องการให้ชิ้นนี้ฟิกไว้เป็นเบสของเราควรจะฟิกไว้ก่อนนะการทำฟิกการทำ assembly relationship เนี่ยภาษาในนี้ก็เรียกว่า assembly meeting and ATING แต่ทีนี้เขาใช้ในแง่ของอะไรฮะเพื่อ SMB relationship เนี่ยคุณดูคำศัพท์ตรงนี้นะหน้าตาตรงนี้นะมีหลายมีไม่กี่คำศัพท์นะแต่ powerful มากคุณเห็นอันนึงเป็นสมออยู่เขาเรียก fixed component เห็นไหมเห็นสมอไหมเขาเรียกสมอเรียก fixed componentถ้าผมบอกว่าต้องการให้ตัวนี้ฟิกส์คุณสังเกตดูนะถ้าผมต้องการให้ตัวนี้ฟิกส์ผมก็เลือกตัวนี้นะเลือกนี่แล้วก็แตะตัวนี้ปึ้งทันทีทันใดผมจะมีเมนูตัวนี้ที่คือว่าคอนสเตนต์ขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าตัวนี้ชื่อตัวนี้ฟิกเนี่ยเบสอันดับสกอร์บ็อกซ์เนี่ยตอนนี้ฟิกอยู่คือฟิกเอาไว้เห็นไหมขึ้นมาทันทีเลยนะขึ้นมาให้เราเลยถ้าผมไม่เอาผมลบก็ได้นะดีลิทตรงนี้ดีลิททิ้งไปเลยหายไปแล้วก็ได้เห็นไหมถ้าจะเอาก็เลือกตัวนี้แล้วเลือกชิ้นงานนี้ที่ต้องการฟิกคุณสังเกตดูนะคอนเซนต์เกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะที่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงฮะมันอยู่กับที่คุณย้ายมันนะย้ายนะคุณเหมือนจะย้ายได้ใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวถ้าคุณนะฮะอัปเดตนะอยู่นะกลับไปที่เดิมย้ายไปแล้วมันย้ายในแง่ของอะไรวิชั่นให้คุณดูได้เนี่ยก็จะอัปเดตจริงๆมันไม่ได้ย้ายอยู่ที่เดิมเพราะคุณฟิกไว้ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าคุณฟิกถ้าคุณขยับมาเนี่ยคุณดูเด็กขยับมาย้ายมาถ้าคุณอัปเดตไม่มีอัปเดตไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีคุณอัปเดตใช่ไหมเพราะว่าอะไรฮะตอนที่คุณทำพูลออปชั่นแมคานิคอลตรงเนี้ยแอสเซมบลีแมคานิคอลดีไซน์แอสเซมบลีตรงเนี้ยเราเซ็ตตรงนี้ว่าออโตเมติกนั่นหมายความว่าอะไรฮะเวลาคุณกำหนดคอนสเตรนท์ปุ๊บออโตเมติกอัปเดตให้คุณเลยนะเนี่ยเออจริงแต่ที่ตรงนี้ที่มันไม่อัปเดตให้คุณเพราะว่ามันเกี่ยวกับวิชั่นนั่นเองเกี่ยวกับดิสเพย์นั่นเองแต่ถ้าพอมันรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ผิดไปจากที่เดิมนะมันมีเครื่องหมายอะไรฮะอัปเดตที่เกิดขึ้นมาระมัดระวังแล้วก็อัปเดตนะก็กลับไปที่เดิมเพราะมันเลื่อนไม่ได้เพราะมันฟิกไว้อยู่คอนเซนอยู่ใช่ไหมฟิกคอนเซนอยู่ใช่ไหมทีนี้เราดูนะเรามีคอนเซนที่อยู่นะมันมีอะไรบ้างฮะอันนี้ coincident โอ้อันนี้สุดยอด coincident เนี่ยสุดยอดนะอันที่สองอันนี้อะไรฮะคล้ายๆกันอันนี้แตกแตกตัวนี้คือแตกอันนี้คืออะไรฮะ offset อันนี้ offset นะอันนี้ทำมุมทำมุมนะฮะและอันนี้ก็แหละฟิกซ์1 2 3 4 5เนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยอันที่ใช้มากที่สุดโดยเฉพาะอันแรกใช้มากที่สุดอันแรกใช่มั้ยดูนะสมมุติผมบอกว่าตัวนี้มันฟิกอยู่นะผมต้องการให้แนวนี้แผนเพลนเนี่ยนะ
ก็อยู่ตามในแนวเพลงนี้อยู่เพลงนี้ผมสามารถทำได้โดยบอกว่าใช้คนสิเดียนะไม่มีแนวเดียวกันใช่ไหมดูนะคนสิเดียนนะตัวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันน่าเบื่อมากแต่ผมต้องทิ้งไว้ก็เดี๋ยวคุณจะถามผมทุกครั้งอ่ะนะปกติถ้าคุณไม่ต้องให้มันดิสเพย์พวกกดที่ไปแล้วต่อไปมันจะดิสเพย์แต่ละเครื่องคุณจะขึ้นอยู่เรื่อยปกติถ้าผมทักอยู่เรื่อยผมจะกดที่คลิกมาแล้วจะไม่ขึ้นมาอันนี้มันแค่บอกว่าตอนนี้ฟังก์ชันจะเป็นไงในซิสเต็มถ้าไม่เอาก็โค้ดไปไม่เกี่ยวตอนนี้เราอยู่ที่นะโคซิเดนต์อยู่นะผมต้องการให้แนวนี้แนวนี้กับแนวนี้อยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมมันก็ขยับมาแนวเดียวกันนะคือเห็นไหมโอเคป่ะนะโอเคป่ะทิศทางมันออปสิทธิ์อย่างนี้โอเคไหมโอเคมันก็อยู่แนวเดียวกันแล้วนะแล้วก็จะมีคอนสแตนต์ที่เกิดขึ้นมาคอนสแตนต์ที่เกิดขึ้นนะในกรณีนี้เนี่ยคุณอยู่ในเพลงเดียวกันเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยเป็นไงฮะถ้าผมขยับตรงนี้มาได้ไหมได้ปัญหาอยู่ในแนวเดียวกันเปล่าอยู่ในแนวเดียวกันเปล่าได้ไม่มีอัปเดตนะไม่มีอัปเดตคุณหน่อยนะเพราะว่าจะมีอัปเดตนะใช่ป่ะนะฮะถ้าคุณขยับนี้มาทางนี้มันอะไรฮะโอเวอร์ไลท์มันไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะมันมีอัปเดตขึ้นมานะแล้วก็อัปเดตกลับไปเดิมใช่ไหมเพราะคุณทำให้มันนะฮะโคซิเดนต์ไงอยู่ในแนวเดียวกันโคซิเดนต์นี่ใช้เยอะมากคอนแทคไม่เหมือนกับโคซิเดนต์ใกล้เคียงกันคอนแทคต้องแตกนะต้องไปแตกกันเลยเรื่องแล้วคอนแทคนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเองตัวคุณเองนะผมใช้คอนแทคร้อนมาเพราะว่าผมใช้นะฮะโคซิเดนเนี่ยใช้ได้เลยนะอยู่ในแนวเดียวกันได้หมดเลยผมใหม่นะผมบอกเอานี้มาโคซิเดนอันนี้นะฮะเนี่ยได้นะเหมือนเดิมโคซิเดนเอาแล้วฮะเอาอันนี้กับอันนี้โอเคนะนะฮะถ้าผมขยับเรื่องไปถ้าอยู่ถามว่าเมื่อกี้ที่เราให้มาที่คือว่าอะไรฮะอันนี้แตกอันนี้แตกแต่ยังมีขอบอยู่เห็นไหมมันมีรูอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีช่องว่างตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมต้องการให้มันอยู่ตรงกลางพอดีเลยสมมติต้องการให้อยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยแสดงว่าผมใช้โคซิเดนไม่ได้ใช่ไหมผมต้องการให้อยู่ตรงกลางหรือสมมติว่าอันนี้เป็นทอร์เป็นเคแรนของเราเนี่ยนะผมอยากจะรู้ว่าไอ้ไซส์นี่เท่าไหร่ไอ้รูนี่เท่าไหร่ถ้าผมต้องการไปดูนะผมบอกอยากจะรู้ว่ารูนี้เท่าไหร่และไซส์นี้เท่าไหร่ผมจะดูว่ากันเท่าไหร่ผมสามารถดูได้นะก็คือผมเข้าไปที่อะไรฮะในกล่องนี้ก่อนผมหายนี่ก่อนก็ได้เอาเนี่ยหายไปก่อนได้วิธีการหายก็เลือกมาแล้วกดนะฮะปุ่มขวาแล้วหายหายไปโชว์เนี่ยถ้าหายผมก็ของจุกเราไม่ให้อยู่นะแต่เราหายไปเฉยถ้าต้องการกลับมาใหม่ก็โชว์เห็นไหมอ่ะผมหายไปชั่วคราวก่อนซ่อนไว้ก่อนแล้วผมจะเข้าไปดูในนี้ฮะเข้าไปดูในนี้ผมสามารถเข้าไปในนี้เนี่ยในเพจเนี่ยนะผมเข้าไปที่ในนี้นะแล้วผมจับเพื่อคลิกมันจับเพื่อคลิกแสดงว่าตอนนี้ผมอยู่ในพาร์ทนี้แล้วนะออกจากไอเซนดี้แล้วเข้าอยู่ที่พาร์ทนี้พาร์ทดีไซน์เห็นไหมเข้าอยู่พาร์ทดีไซน์นี้ผมอยากจะดูว่าไอตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยผมสามารถดูสเก็ตนี้ได้นี่อยู่ข้างนอกจะมาอันนี้พ็อกเก็ตตัวนี้อันนี้คือแผ่นอันนี้นี่พ็อกเก็ตเนี่ยเราอยากดูอันนี้แล้วก็ดูนี้
ะอันนี้เท่าไหร่ฮะอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนจะเป็นเช่นเอาเป็นบีนนะ50ใช่ไหม50กับ50ใช่ไหมโอเค50เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมตอนนี้ผมยังอยู่ในนะฮะอยู่ในพาร์ทดีไซน์คุณเห็นไหมอันนี้อยู่ในพาร์ทดีไซน์อยู่นะครับผมต้องการกลับมาที่โปรดักต์ผมต้องมากลับไปคิดที่โปรดักต์ที่นี่กลับไปคิดที่นี่นะตอนนี้ผมอยู่ที่โปรดักต์ละใช่ไหมโปรดักต์ดีไซน์นะเห็นป่ะฮะผมก็จะมาดูชิ้นนี้มั่งผมโชว์ชิ้นนี้ก่อนโชว์ผมจะรู้ชิ้นนี้เท่าไหร่นะผมหายชิ้นนี้ก็ได้หายนะฮะผมดูชิ้นนี้เข้าไปข้างในมาที่พาร์ทเนี่ยนะฮะแต่ก็คลิกตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทดีไซน์ของชิ้นนี้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณดูสเก็ตของผมดูที่เท่าไหร่48ที่50แสดงว่าช่อง2เซน2บินใช่ไหม2บินที่ด้านข้างข้างละบินแล้วล่ะใช่ป่ะผมออกมาก่อนออกมาผมกลับไปที่โปรดักต์ใหม่กลับไปที่โปรดักต์ใหม่แล้วเป็นไงฮะโชว์ตัวนี้ออกมาผมมาทำคอนสเตนท์ที่ใหม่ผมไม่เอาเลยฮะคราวนี้ผมไม่เอาโคนซิเดนต์ละผมต้องการออฟเซตมันเท่าไหร่ฮะ1ใช่ไหมฮะต้อง2ข้างเลยใช่ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องลบดีทิ้งไปก่อนดีดีทิ้งไปดี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 ทิ้งไปใช่ไหมดีดีทิ้งไปนะฮะผมบอกผมบอกนี้ก็ได้เนี่ยผมบอกว่าอันนี้กับอันนี้นะฮะอันนี้กับขอบนี้ออฟเซ็ตเท่ากันฮะหนึ่งวินนะฮะเพราะฉะนั้นออฟเซ็ตก็คือตรงนี้เนี่ยที่เนี่ยอันนี้ออฟเซตเลือกเพลงนี้กับเพลงนี้แต่นี่เป็น2นะฮะเอาล่ะ1วิน1วินนะโอเคป่ะโอเคโอเคนี่1วินเนี่ยตรงนี้ออฟเซตก็กลายเป็นออฟเซตอีกข้างนึงก็เหมือนกันผมจะเอาข้างนี้กับข้างนี้1วินเนี่ยใช่มั้ยเราสามารถทำได้ออฟเซตเรื่องนี้เรื่องนี้ขอบนี้หนึ่งมิลโอเคโอเคนะอันนี้ดูดิชิ้นนึงเข้ามาตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่โปรดักต์นะอยู่ที่คนสุดต่อมาผมจะเอาวงกลมเนี่ยเข้ามาเสียบรูนี้เข้ามาเสียบรูนี้เหรอผมเอาวงกลมเข้ามาเสียบรูนี้นะดูผมก็เอาคอมโพเนนต์เหมือนกัน existing component เอาวงกลมเนี่ยมาชาร์จเนี่ยชาร์จที่35นะดูนะผมจะมาเอามาเสียบรูนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดแรกๆคือช่วยมันนิดนึงขยับมันสักหน่อยเลยนะเนี่ยให้มันใกล้ๆนะอยู่ในช่วยมันนิดนึงนะผมต้องการให้อยู่ในแนวเดียวกันให้เซ็นเตอร์ตัวนี้กับเซ็นเตอร์ของรูนี้อยู่ในแนวเดียวกันเซ็นเตอร์อยู่ในแนวเดียวกันเซ็นเตอร์ไลน์กับเซ็นเตอร์ไลน์อยู่ในแนวเดียวกันใช้โคอินซิเดนต์นะ
ไหมใช่เหมือนกันเลยนะฮะวิธีการก็เหมือนเดิมนะเราเลือกโพซิเดนตัวนี้เลือกที่ผิวพอคุณเลือกที่ผิวคุณจะเจอเซตเซนเตอร์ไลน์อัตโนมัติเลยผมเอาไปแตะที่ผิวเนี่ยเจอเซนเตอร์ไลน์อัตโนมัติใช่ไหมแล้วก็นะฮะข้างล่างเราเลือกที่ผิวเหมือนกันก็เจอเซนเตอร์ไลน์อัตโนมัติโอเคเห็นไหมนะฮะอันนี้ถ้าเราเอาจับมันแทรกเข้าไปนิดนึงนะฮะมันแทรกไปนะผมอยากจะดูว่าอยากจะเช็คว่าเฮ้ยมันชนกันหรือเปล่าผมอยากจะรู้ว่ามันชนกันหรือเปล่าที่ใส่เนี่ยดูเดมิเตอร์มันกับเดมิเตอร์ของนี่กับเดมิเตอร์ที่รูเนี่ยเกี่ยวกันหรือเปล่าผมสามารถเช็คได้นะฮะโดยดูที่ analysis โดย analysis นะฮะยังไม่มีการจดเลยเชื่อครั้งแรก crash มีสองอย่างนะฮะดูดิ compute crash กับ crash อันนี้ compute crash เหมือนเรามี element ให้เลือกถ้า crash นี่เช็คทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาคุณจดจดไงคุณจะดูแค่ analyze slash crash เสร็จแล้วเนี่ยcrash ผมต้องการ crash เช็คทั้งหมดเลยนะเช็คทั้งหมดในเนี้ยไม่ใช่เฉพาะ2ชิ้นนี้เอาทั้งหมดเลยผมก็เช็คคำสั่งเนี่ย analyze crash นี่คือเช็คทั้งหมดปกติถ้าคุณมีชิ้นเยอะคุณต้องการเช็คเฉพาะบางชิ้นด้วยกันเนี่ยคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่นี้เราแคชทั้งหมดเลยไม่ใช่ทั้งหมดนะแคชทั้งหมดแคชเสร็จแล้วถ้าเจอมันจะเก็บไว้ที่ไหนฮะอินเทอร์เฟเรนซ์กับหนึ่งถ้าเจอนะเก็บที่นี่ให้คุณหาอะไรบ้างหาคอนแทคกับแคชคอนแทคก็ได้นะหรือ crash คืออะไรฮะมันเหลือกันนะ between all components โอเค apply นะยังไม่ต้อง okay apply มันบอกว่าเฮ้ยเจอ crash เจอ crash แต่การเนี่ยอาจจะอยู่นะเนี่ยอาจจะอยู่นะเนี่ยแต่ว่าดิเมนชันตัวนี้ผิดอ่ะบางทีดูตัวนี้บางทีก็เห็นชัดบางทีก็ไม่เห็นชัดก็แล้วนะเนี่ยมันแค่อยู่นิดนึงนะคุณไม่ถ้าคุณกดโอเคมันจะมีคำว่าตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วอินเทอร์เฟเรนซ์แบบวานเกิดขึ้นมาถ้าคุณกดโอเคนะเพราะบางทีคุณบอกเก็บไว้ที่อินเทอร์เฟเรนซ์แบบอย่างเงี้ยนะเก็บที่ถ้าคุณไม่โอเคคุณแคนเซิลอันนี้จะไม่มีหายไปไม่เก็บไม่เซฟไปแต่ถ้าคุณต้องการให้มันเซฟ analyze crash นะ all component apply ดูเจอที่นะถ้าโอเคปุ๊บอันนี้จะขึ้นมาจะดีเลยจะเป็นแบบเนี่ยจะเจอขึ้นมาคุณจับเพื่อคลิกที่นี่มาคุณจะเจอที่ไหนนะฮะขึ้นมาแล้วไว้เก็บเอาไว้ก็ดูเดี๋ยวต้องแก้อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตายตรงเนี้ยนะจริงๆแล้วถ้าผมไม่เอาผมก็ลบไปได้นะดีลีททิ้งไปก็ได้ลบไปทิ้งไปเลยก็ได้คุณดูเดมิเตอร์ของเราไม่ได้อะไรอย่างคือว่าเดมิเตอร์ที่35เนี่ยที่35เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดมิเตอร์ที่35ผมดูนี่กี่มิลเท่านั้นเองผมก็เข้าไปแล้วผมหายนี่ก่อนจะได้ดูง่ายๆหน่อยหายจากมันนี้ไปที่บ็อกซ์ดูแล้วก็พร้อมที่นี่นะฮะเสร็จแล้วก็เรามาดูโอเคอันนี้นี่35เดมิเตอร์35ใช่ไหมฮะนี่เดมิเตอร์35ก็มันจะถูกใช่ไหมแต่ว่าอะไรฮะผมกลับไปนี่ใหม่นะผมมาดูชาร์ตที่มี35จริงหรือเปล่านะเนี่ยแต่พอคลิกที่ท้ายเนี่ยนะเดี๋ยวโชว์
ท้ายนี่เหมือนกันนะคือนี่ดิสเก็ต36นะนะเนี่ยถ้าคุณจะต้องการให้ไม่ให้ชนกันก็เปลี่ยนที่ไปแล้ว35หรือมี35ใช่ไหมแล้วก็ออกมาแล้วก็กลับมาที่ละกลับมาที่โปรดักต์ใหม่ข้างบนใหม่แล้วก็ละโชว์มันโชว์สองอันแล้วคุณลองอันอะไรคราชอยู่ทางนี้ใช่ไหมแอปพลายคราวนี้ไม่เจอคอนแทคไม่เป็นไรศูนย์แต่กันพอดีเลยศูนย์ค่าก็จะศูนย์ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเออนี่ไม่เป็นไรไม่งั้นโอเคละใช่ไหมเนี่ยคุณสามารถที่จะอะไรฮะเอารูมาเสียบรูนี้ได้ถ้าคุณรูอันนี้รูใช่ไหมเช่นเดียวกันเอาชิ้นนี้เข้ามาใหม่นะผมก็เอามาใหม่คอมโพเนนต์ existing component ตัวเดิมเนี่ยเข้ามาใหม่ตัวเข้ามาใหม่นะผมตัวนี้ขยับนิดนึงนะอันนี้วงกลมนะอยู่ในแนวนี้ใช่ไหมผมสามารถบอกว่าให้ตามแนวนี้ก็ได้ coincidence เหมือนกัน coincidence เลือกอะไรฮะเลือก surface ตรงนี้มันก็จะมีเส้นนั่นหรอใช่ไหมเลือกเซเปสตรงนี้แล้วเลือกเซเปสนี้มันจะมีแนวเดียวเห็นไหมเสร็จแล้วผมก็สามารถที่นะฮะดันเข้าไปดูได้นะเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์ของการ assembly นะเป็นการสไตล์การ assembly ของเรานะที่เราใช้งานกันอยู่เสร็จแล้วเนี่ยสมมุตินะถ้าคุณแก้ไขพวกนี้แล้วนะแล้วคุณเซฟออลนี่นะไอ้ที่คุณแก้มันจะทับไปเรื่อยนะสมมุติเมื่อกี้ผมแก้ได้เป็น35ใช่มั้ยเดิมเป็น36ด้วยถ้าผมเซฟออลปุ๊บไอ้ที่ของเก่าเป็น36มันจะเป็น35เลยทับไปเลยผมไม่เซฟผมเก็บไว้2นะแล้วนี่คืออย่างนี้เวลาเซฟไฟล์เนี่ยอย่างนี้สมมติว่าอันนี้มีอะไรฮะมี1ชิ้นเรือนี่นะมี1ชิ้นใช่ไหมคือเพจใช่ป่ะชิ้นที่2คือบ็อกซ์ชิ้นที่3คืออะไรฮะตัวนี้แต่เป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้เหมือนกันคือว่าใส่ไป2ที่ใช่ป่ะใช่ไหมเวลาคุณเซฟนะไอ้ไฟล์ assembly เนี่ยไฟล์ assembly เนี่ยมันจะตั้งชื่อตามที่คุณตั้งไว้เหมือนเดิมเนี่ย product เนี่ย property แล้วไปตั้งชื่อใหม่เดิมก็ตั้งชื่อนั่นน่ะใช่มั้ยเวลา save เนี่ยนะ product ก็จะ save เป็นอีกฝ่ายแล้ว part ก็อีก4ฝ่ายอีก3ฝ่ายใช่ป่ะเวลาส่งงานส่งหมดนะคุณส่งเฉพาะ assembly file เดียวไม่ได้นะเพราะใน assembly ไม่มีพาร์ทเลยมีแต่บอกว่าเอาไฟล์นั้นเอาไฟล์นี้มันวิ่งยังไงนั่นเองจำได้ป่ะฮะเพราะปกติที่วิธีการทำโดยทั่วไปนะก็คุณพื้นโดยทั่วไปนะคุณมีชิ้นงาน assembly คุณอยู่ที่เดียวกันเป็นพื้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณคล่องรัดหรือพวกนี้นะคุณสามารถเอาอะไรชิ้นงานไปอยู่ที่หนึ่งชิ้นงานประเภทหนึ่งชิ้นงานประเภทหนึ่งแล้วไอซ์เบย์อยู่ข้างนอกแล้วดึงมาประกอบก็ได้แต่ว่าขณะนี้ผมแนะนำให้คุณก็คุณเสียไฟล์ให้ใหญ่เซฟไอซ์เบย์ไฟล์ไงนะฮะในพาร์ทเดียวกันเก็บเอาไว้เวลาส่งงานจะได้ไม่ลืมเมื่อนั้นเป็นไรฮะถ้าคุณไม่นั้นไปเดี๋ยวคุณลืมส่งมาไม่ครบอ่ะส่งมาไม่ครบมีอยู่ที่คุณแต่ไม่อยู่ที่ผมมีค่าเท่ากับไม่มีนะใช่ป่ะของที่คุณบอกคุณมีแต่ผมบอกผมไม่เห็นมีเลยเพราะผมไม่หลานเกือบถูกมีค่าเท่ากันอ่ะเกือบดีมีค่าเท่ากันอ่ะน
ะฮะเราก็ออกไปทำงานข้างนอกนะอันนี้ผมยังมีเวลาเรียนหนังสือที่สุดแหนขอคะแนนหน่อยอันนี้ผมทำเกือบถูกแล้วแหละจะก็ให้แล้วเราออกไปทำงานไม่มีนะใช่ป่ะเกือบถูกเจ้านายถึงมาบอกเกือบถูกเกือบถูกให้กำลังใจแต่ว่าไม่รับเราไปทำงานนะโอเคอันนี้เป็นแอสเซอรี่ตอนนี้ถ้าผมจะเขียนไปด้วยแอสเซอรี่ด้วยใช่ไหมผมไม่มีพาร์ทละกันผมเขียนไปด้วยและแอสเซอรี่ด้วยจะทำไงนะฮะคุณดูผมจะเขียนง่ายๆละกันจะเขียนง่ายๆสมมติผมเริ่มก่อนนะไม่มีพาร์ทเลยผมไม่มีพาร์ทเลยนะผมแอสเซอรี่ดีไซน์ก่อนใช่ไหมเขียนไปด้วยเขียนไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยแต่จริงๆแล้วผมไม่แนะนำนะผมอยากให้เขียนและเซฟเพราะว่าเมื่อเวลาคุณแคสทีนี้นะเวลามันแทงเนื้อทีนี้หมดเลยนะนะเอาวิธีการผมทำไปด้วยเขียนไปด้วยผมก็ product component new part ก็มีขึ้นมาพาร์ทใช่ไหมตอนนี้ผมยังอยู่ที่ product นะผมจะเริ่มเขียนนะผมก็ต้องเข้ามาที่มาที่เนี่ยจะมาพาร์ทเนี่ยจริงๆให้ดีก็เปลี่ยนชื่อมันซะก่อนเนี่ยเปลี่ยนชื่อมันซะก่อนพาร์ทนัมเบอร์1นะครับอัพไลน์เป็นนัมเบอร์1นะแล้วเซฟเมื่อเซฟนัมเบอร์1ใช่ไหมแต่แล้วมันจะเข้าอยู่ตอนนี้มันอยู่แล้วฮะอยู่ใน SB อยู่ใช่ไหมใช่ป่ะฮะคุณเข้ามาคุณก็ต้องดับเบิลคลิกเข้ามาก็จะอยู่ในพาร์ทนะต้องดับเบิลคลิกที่นี่เข้ามาก็จะอยู่เป็นพาร์ทตอนนี้คุณอยู่ในพาร์ทนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ SB นะอยู่ในพาร์ทนี้เช่นผมเขียนผมเขียนกรอบนะผมเขียนกรอบนี่นะเขียนโน้ตโฟมหรือลูกนะเดวิดเตอร์ให้ดูนิดนึงสิบเท่านั้นนะโอเคขึ้นมาเอาพบแพทย์เรามองล่างแล้วกันนะโอเคเห็นได้นี่แล้วนะใช่ไหมเสร็จแล้วผมเขียนตัวถัดไปอีกชิ้นหนึ่งผมก็อะไรฮะเอาตัวนี้ขึ้นมาบนก่อนแต่พอคลิกที่นี่เพื่อขึ้นมาที่พอดักใช่ไหมหลุดจากนี่มาลับอยู่บนละเลือกชิ้นใหม่คอมมานด์เน็ต new part yes สาวชิ้นใหม่ยังไงผมสามารถหายดีได้นะผมอยากไม่เห็นหายไปหรอกผมเข้ามาที่นี่ใช่ไหมเข้ามาที่นี่เข้ามาที่ part ที่นี่เอาผมเปลี่ยนไปแล้วกันเปลี่ยนชื่อนิดนึงเปลี่ยนไปแล้วฮะเป็น cylinder s c y cylinderนะซิลินเดอร์หนึ่งซิลินเดอร์หนึ่งนะผมก็เอานี้ไปผมจะเขียนนี่ผมจะเขียนวงกลมนะเอาก็ได้เมื่อกี้30นะเอา35แล้วนะเสร็จแล้วผมก็เอาแท็กขึ้นบนลงล่างแดงนั่นแหละโอเคแล้วผมก็กลับไปที่ product ผมโชว์ทั้ง2อันพี่2อันเนี่ยเห็นมั้ยเกิดขึ้นมา2อันเห็นนะผมพยายามเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ origin เดียวกันเห็นนะเสร็จแล้วผมก็เริ่มนะฮะเริ่ม assembly ได้ตอนนี้คุณอยู่ที่ product อ่ะก็ assembly ตามใจว่า fix สัก fix ก่อนไปสักตัวนึงfix ตัวนี้ไว้ถูกเป็นนิสัยอ่ะเพราะถ้าคุณไม่ fix นะเดี๋ยวคุณไม่รู้ตัวไหนมาย้ายนะฝึกตัวแรกเมื่อกันนะฟิกไว้ก่อนนะแล้วฝึกขยับนี่นะขยับนี่มาอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะนะผมเอาจะใส่รูใช่ไหมโพซิเดนเอาเลือกผิวตรงนี้ได้แล้วเลือกผิวข้างนอกนะเลือกผิวได้เลือกโพซิเดนก็ละใช่ไหมแล้วก็นี่ลงมาขยับลงมาดูเนี่ยผมเช็คแคชได้เนี่ย
crash contact จะ crash ใช่ไหม apply ใช่ไหม crash อยู่นะ crash อยู่ crash อยู่ระยะนี้คือระยะผิวของ crash นะอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยเราร่วม crash อยู่นะเราก็จะไปแก้ได้นะผมก็จะไปแก้ที่นี่ใช่ไหมจริงเนี่ยเดี๋ยวก็คลิกที่นี่เลยก็ได้เลยนะเราก็คลิกที่นี่แล้วก็คลิกที่นี่เปลี่ยนได้เนี่ยเท่าไหร่30โอเคออกมากลับขึ้นไปบนกลับขึ้นไปที่ product check analyze crash ดู apply ไม่ดีแล้วสูงแล้วเนี่ยก็ประกอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเวลาเซฟเวลาเซฟSave all save มันก็จะ save ชื่อไฟล์ให้เราด้วยนะ save 3อันเลยนะสมมติว่าผมตั้งชื่อชื่อนี้นะโอเคนะผมบอกไฟล์เซฟผมก็ได้นะเซฟนี่เฉยๆนะสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมเซฟไปที่ไหนดีเซฟไปที่ assembly นะฮะเปลี่ยน new folder new folder assembly นะเซฟมันถามว่า activate other component save operation do you want to proceed ทุกอันที่อันอยู่ไหนที่เซฟมัน yesเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับมาดูที่นี่ใหม่นะที่นี่ใหม่ใน Cat Drawing Cartier Assembly 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 ดูจากโต๊ะนะผมเชื่อสิผมเชื่อไปสามฝ่ายเลยนะครับนะอันไหนที่ Activateactivate คือไม่หายหรอก activate อยู่นะมันจะเซฟให้เราได้นี่นี่นะเป็น3ไฟล์แล้วเราคุณส่งน้ำก็ต้องส่งเนี่ย3ไฟล์ต้องให้เราอ่ะลองทำดูดิแค่เนี้ยลองทำดู